คยสงสัยไหมครับโอกาส ABB จะกลายมาเป็นบริษัทที่มียอดขายหุ้นยนต์อันดับ1ของโลกได้เนี่ยเขามีความเป็นมายังไงหลายๆคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติหรืออุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินชื่อของ ABB กันมาเยอะแล้วใช่มั้ยครับ ABB เนี่ยเป็นบริษัทข้ามชาติด้านระบบไฟฟ้าเทคโนโลยีอัตโนมัติแล้วก็เป็นบริษัทด้านวิศวกรรมที่เรียกได้ว่ามีเครือข่ายใหญ่ที่สุดแห่ง1ของโลกเลยก็ว่าได้ครับ ABB เนี่ยเกิดจากการรวมกิจการกันระหว่าง2บริษัทครับบริษัทอัลมานาสเวนสกาเอเล็กทริสกาอัคทิโวลเจจากประเทศสวีเดนและบริษัทราเบลลี่แอนด์ซีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี2531ซึ่งปัจจุบันเนี่ย ABB ก็มีสำนักงานในประเทศต่างๆรวมกันมากกว่า100ประเทศครับรวมถึงประเทศไทยเราด้วยในช่วงเริ่มต้นเนี่ย ABB ขายสินค้าแล้วก็บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งกระแสตรงก็กระแสสลับแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วต่อมาเนี่ย ABB ก็หันมาลงทุนเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติสำหรับหุ่นยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมต่อตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ย ABB ก็ทำการซื้อกิจการเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆมากถึง50ธุรกิจครับและภายหลังจากปี2532เนี่ย ABB ก็ได้เข้าไปซื้อกิจการหุ่นยนต์ของบริษัทซินซินเมติมิราคอนของอเมริกาแล้วก็ได้ทำการเปิดตัวหุ่นยนต์โมดูล่าตัวแรก IRB 6000ขึ้นในปี2534ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แบบเชื่อมเฉพาะจุดที่เรียกได้ว่ารวดเร็วแล้วก็แม่นยำที่สุดในตลาดตอนนั้นเลยครับซึ่งในส่วนของงานระบบหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติของ ABB เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากบริษัท BNR ที่ทำการซื้อกิจการเข้ามาในปี2560ครับ ABB ได้ติดตั้งหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมมาแล้วมากกว่า 400,000 ตัวทั่วโลกและยังเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอีกด้วยครับซึ่ง ABB เนี่ยก็ยังมีการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆออกมาสู่ตลาดให้เราได้เห็นกันต่อเนื่องเลยครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มี Terra DC Fast Charger ตู้ชาร์จ EV ที่เรียกได้ว่าเร็วที่สุดในโลกเลยหรืออย่าง Cobot ก็มี Cobot IRB 1010เป็นโคบอทขนาดเล็กที่เอามาใช้ในการผลิตอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆซึ่งอย่างในเรื่องของ After Sale Service เนี่ย ABB เขาเรียกได้ว่ายืนหนึ่งเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งการบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์และนอกจากนี้เนี่ยบริการหลังการขายก็สามารถครอบคลุมได้ตลอดทั้งอายุการใช้งานเลยครับและนี่แหละครับความเป็นมาของ ABB บริษัทอันดับ1ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอันดับ1ของโลกสำหรับคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักกับบริษัทอะไรต่อรอติดตามกันครับ